สำนักงานลกชาติจังหวัดขอนแก่นก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อด้วย1คนให้หลายคนรับนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยครับที่ลานหน้าขอนแก่นฮอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นหลายหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นนะคะร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อด้วย1คนให้หลายคนรับประจำปี2560เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่โรงพยาบาลขอนแก่นคลังเลือดกลางจังหวัดขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่6ขอนแก่นนำหน่วยบริหารขึ้นนำหน่วยบริการเคลื่อนที่นะคะมาให้บริการประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะนางสสิธรปรีชาวิทย์นะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งก็มักจะมีอุบัติเหตุทางถนนทำให้จำเป็นจะต้องใช้โลหิตจำนวนมากนะครับเพื่อป้องกันการขาดแคลนทั้งนี้ผู้ที่มาบริจาคเลือดจะได้รับข้าวสารคนละ1กิโลกรัมอีกด้วยครับปริมาณของโลหิตที่เรามีเนี่ยค่ะก็ไม่พอกับความต้องการเราก็ชาติจังหวัดขอนแก่นก็เลยมีหน้าที่ในการช่วยจัดหานะคะซึ่งเราก็จะร่วมกันระหว่างภาคบริการโลหิตที่6นะคะโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วก็ขังเลือดกลางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่ะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะชาวจังหวัดขอนแก่นทุกๆท่านนะคะที่อายุตั้งแต่17ปีถึง70ปีนะคะก็ร่วมบริจาค